นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เราอยากจะให้กำลังใจครับหลายๆคนก็ยังคงติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มเอสกันตพงศ์ที่ตอนนี้ได้ออกจากห้อง ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพักรักษาตัวที่ห้องธรรมดาหลังจากที่เกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ดีเบตที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาครับคิตตี้คริสติน่าก็มีการคอยให้กำลังใจมีการโพสต์ภาพในการอัปเดตถึงหนุ่มเอสนะครับเป็นระยะด้านแฟนๆก็เข้ามาอวยพรแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มบอกว่าหายจากอาการป่วยไวๆแล้วกันล่าสุดนะครับภรรยาของหนุ่มเอสเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นภาพของทั้ง3คนเนี่ยจับมือกันนะครับมีลูกสาวนั่นก็คือมือเล็กๆที่เห็นเนี่ยนะครับน้องวาเลนติน่าพร้อมกับข้อความว่า We walk with you the road may be difficult along butWe will be strong with you ซึ่งก็มีความหมายว่าเราจะเดินทางกับคุณนะหนทางอาจจะยากแล้วก็ยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณซึ่งพอแฟนๆได้เห็นนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงอวยพรขอให้หนุ่มเอสเนี่ยกลับมาฟื้นตัวแล้วก็หายเป็นปกติโดยเร็วนั่นเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ